ทำไมโบใส่เสื้อเขียวมันไม่กลืนอ่ะไม่เพราะข้างหลังเจาะไปแล้วไงเจาะไหนไม่รู้ดิไม่กลืนนะไม่กลืนมันไม่กลืนใช่ไหมไม่กลืนไม่กลืนคนข้างหลังเจาะไปแล้วยอดครับอ่ะมานะครับสำหรับโบเล่ทองในวันนี้นะครับไม่หนูเจอแล้วพี่ทำไมคนนี้มันดูแบบจะไปร้องเพลงล็อกวะเดินเข้ามาแล้วพี่โป่งนี่เรียกไฟได้ได้นะเหมือนพี่ปงพี่ปงอยู่อ้าวนะครับเข้ามาดูวอลเลย์บอลกันในวันนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับอันดับแรกเลยที่เข้ามาชมกันนะฮะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับมาคุยกันนะแล้วก็มาด้วยใจพุ่งตรงเลยเงินก็ไม่ได้ตั้งพูดที่เนี่ยนะใช่ตั้งก็ไม่ได้นะสนใจที่จะมาลงโฆษณานี้ก็มาเลยได้นะคะมาหนึ่งนะเนี่ยใช่ไม่จะกินเลยถ้าพูดอย่างนี้เลยไม่ถึงขนาดตรงๆนะฮะอ่ะยังไงก็เข้ามากันเดี๋ยววันนี้มาคุยกันเรื่องของไทยลีกนะครับผมค่ะข้างหลังเราเนี่ยยิ่งใหญ่แต่เราไปนั่งบังที่เขาไม่เห็นอะไรเลยว่าจัดถึงที่ก็ได้เนี่ยเออนะฮะพี่นุชกับพี่หน่องนะครับใช่ใช่ที่จะเกินไปไหมดูลำบากเลยเออขึ้นอีกก็ได้แต่ไม่เป็นไรหรอกเอาประมาณนี้แหละเราบังเขาไว้บังพี่หน่องพี่นุชไว้ค่ะสุดสัปดาห์นี้ไทยแลนด์ลีกนะครับต้องบอกว่าเป็นคู่วันสนามแตกก็ว่าได้ใช่นะครับผมนครราชสีมาจะเจอกับสุพรีมจ้านะฮะสุดสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าเป็นบิ๊กแมชเลยทีเดียวนะฮะบิ๊กแมชบิ๊กแมชเลยน่าสนใจมากๆสำหรับคู่นี้ครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมกันหน่อยนะครับบอกเพลงได้นะครับคุณจีรายุทธนะฮะผมก็ตกใจเพลงว่าเปิดผิดนะครับไม่เราเปิดอย่างนี้ประจำนะเราเปิดทุกวันเพลงนี้เราเปิดทุกวันเลยนะทุกวันสองทีมใครจะอะไรเนี่ยใครจะแตกกันแน่นะเจ้าขุนทองอรุณเบิกฟ้าเลยนะฮะแข่งวันไหนคะวันอาทิตย์วันอาทิตย์คู่นี้โมงเย็นคู่สุดท้ายเลยใช่ใช่รายการเจ้าขุนทองมาแล้วนะครับ11โมงเย็นช่อง24ครับนะครับเอ็นดูเพลงเจ้าขุนทองแกนะฮะเสียงไม่ชัดเลยนะครับชัดชัดไหมคงชัดแล้วแหละใช่ใช่ในการเจ้าขุนทองมาเลยจอลี่จอลี่เอาโฟเปิดอะไรมีเสียงเล่นมาริโอ้ด้วยเหรอเมื่อกี้เปิดเลยค้างอีกแล้วก็เนี่ยในคุณโยธาเนี่ยบอกว่าแม่ป้าออกมาจากป่าบอกคะไม่ใช่อันนี้มันเป็นลุคสไตล์แบบเขาเรียกว่าคันที่คันที่ทหารนิดนิดนึงทหารในช่วงนี้ชอบเลยทหารไม่ใช่ไม่ทหารเขากูนาดอยู่ด้วยชอบไม่พี่เราแค่ชอบแบบเสื้อมันเท่ดีแล้วก็ใส่บ่อยแล้วชอบเสื้อยอดยอดเอออ่ะนะครับผมเดี๋ยวมาคุยกันหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายแล้วไม่ใช่วันจัดรายการครั้งสุดท้าย
วันศุกร์นี่อาจจะไม่อยู่เดี๋ยวต้องเดินทางไปโคราชแล้วเออวันศุกร์อาจจะไม่อยู่นะฮะค่ะก็อาจจะต้องวันนี้ก็คือวันสุดท้ายของสัปดาห์เดี๋ยวจะกลับมาอีกก็คือวันจันทร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเกมไทยลีกในสัปดาห์นี้กันนิดนึงอ่ะน้องหมูภาพมาเลยจ้ะจ้ะนะฮะบีบนิ้วไม่เข้าเลยวะอ่ะนะครับคู่ใหญ่ที่เราจะพูดถึงก็แน่นอนไม่พ้นคู่นี้นะครับก็คือสุพรีมกับโคราชนะฮะสองเกมผ่านไปนะครับสุพรีมก็ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับชนะ1แพ้1นะฮะแมตช์แพ้ก็คือเราเห็นแล้วแหละว่าฟอร์มก็หลุดไปเยอะเนาะค่ะนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แมตช์ที่ชนะนะครับเจอทีมเล็กอย่างโอพาสซึ่งเป็นทีมที่เพิ่งเลื่อนทางขึ้นมาแล้วตัวนักกีฬาก็อายุยังน้อยกันอยู่นะฮะรุ่นเดียวกับผมเลยนะ22 23ประมาณเนี้ยเด็กมากเป็นเพื่อนกันเลยอ่ะเออนะเดินไปกอดคอได้เลยไม่ใช่ละเออแต่ก็คือเจอทีมเล็กสิ่งที่แน่นอนอ่ะผมว่าโค้ชยาเองก็ต้องหวังหรือว่าทีมก็ต้องหวังก็คือต้องเก็บ30ใช่มั้ยค่ะแต่ว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยมันผิดคาดไปนิดนึงคือนับไป20โอเคแต่เซต3ไปแพ้คือเสียเซตไปนะครับแล้วเซตที่แพ้นี่คือแบบเล่นไม่ดีเลยนะเซตนั้นก็คือหลุดฟอร์มหลุดมันไปเลยค่ะนะฮะแล้วก็ทำให้เห็นแล้วว่าจุดอ่อนจุดด้อยของทางสุพรีมเองก็ยังพอมีอยู่นะฮะในเกมที่2เกมที่ผ่านมานะฮะก็ตัวผู้เล่นปีนี้สุพรีมที่ไม่มีหน้าปัจจุบันคือไม่มีเพียวเพียวไม่อยู่เกมรุกอาจจะขาดหายไปนะฮะในเรื่องของความหนักนะครับโอเคอ่ะมีพี่กิฟแต่ก็ต้องยอมรับว่าพี่กิฟเองก็อายุก็เท่าพี่โบแล้วไม่เท่าคืออายุอาจจะเยอะนะเรื่องของพละกำลังพวกนี้มันอาจจะมันก็ถดถอยลงไปมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะฮะแล้วคนที่เข้ามาเล่นคู่กับพี่กิฟเนี่ยก็ถือว่ายังเด็กอยู่ใช่อาจจะเป็นน้องโมเมหรืออาจจะเป็นน้องมดดอยมดดอยนะฮะก็คือยังไม่สามารถที่จะยืนระยะขึ้นในเกมระดับสูงแบบนี้ได้ดีมากค่ะนะฮะหรืออาจจะมีคนอีกคนนึงอย่างน้องมดวิภาวน้องมดจวงคณิฐาพัทยาใช่ๆนะคนนี้ก็คือห่างจากสนามไปนานค่ะอาจจะเล่นกีฬามหาลัยเล่นกีฬาโน่นนี่นั่นมาแต่ก็คือยังไม่ได้เล่นแบบเกมระดับลีกอาชีพจริงๆสักทีนะฮะก็อาจจะเป็นปัญหาฟาตูที่เข้ามาก็อายุเยอะขึ้นนะครับต้องบอกว่าความ33นะต้องเป็นรุ่นเดียวกับพี่น้องเออคือความเฉียบขาดนี่ก็หายไปเยอะนะอันนี้ต้องพูดตรงนะครับบอลเร็วได้พี่น้องกลับมาอ่ะโอเคพี่น้องก็ถือว่าเป็นตัวยืนส่วนอีกหน้านึงเนี่ยแมตช์แรกเขาใช้สีวิมลสลับกับวัชริยาสลับกันลงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แมตช์ที่แล้วลองมาใช้ธีรวันดูนะฮะก็ถือว่าก็ยังทดแทนอีกหน้าหนึ่งที่ทางสุพรีมเขาจะใช้ส่วนใหญ่เป็นตัวต่างชาติก็ยังไม่ได้เท่าไหร่นะฮะ ก็เลยมองว่าองค์ประกอบโดยรวมของทีมปีนี้ก็ถือว่ายังไม่ค่อยแบบ 100% เท่ากับที่ผ่านมาค่ะนะครับแล้วก็อีกปัญหาหนึ่งของทีมที่เราเห็นไปอยู่ก็คือเรื่องของตัวเซตนะตัวเซตใช่โสเจ็บยาวค่ะตั้งแต่ช่วงพฤษภานะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเพิ่งเจอน้องโสก็บอกว่าอีกประมาณ1เดือนถึงจะลงได้ถ้า1เดือนก็เพิ่งเป็นเดือนหน้าไงธันวาเลยเผลอจะไปปีหน้าเลยมั้งนั่นแหละเออต้องแบบเอาให้แบบว่าคือความเต็มร้อยมันชัวร์เลยอ่ะครับผมนะฮะตรงนั้นก็เลยอาจจะเป็นปัญหาสำหรับทางสุพรีมนะค่ะในฤดูกาลนี้2เกมแรกที่เราพอจะเห็นกันบ้างใช่นะครับอ่ะไปดูทางฝั่งของโคราชกันบ้างนะครับทางฝั่งของโคราชเองต้องบอกว่าปีเนี้ยผมกำลังมาค่อนข้างแน่นจัดหนักจัดเต็มนะฮะโคราชอึดอัดอะโคราชเองตั้งแต่การต้องย้อนเท้าความนี้ตั้งแต่การอำลาของโค้ชแดงไปนะครับโค้ชแดงสุทธิชัยชาบัญชีนะครับค่ะตำนานโค้ชของทางโคราชเองโคราชเปลี่ยนโค้ชมาแทบจะทุกปีตั้งแต่โค้ชเต้นะครับเด็ดศึกวรรณโชติค่ะแล้วก็มาเป็นโค้ชชำนาญดอกไม้นะฮะแล้วก็มาเป็นอาจารย์บันเทิงในฤดูกาลที่แล้วปีนี้ก็มาใช้โค้ชหน้าใหม่อย่างพี่นานะฮะเข้ามาทำทีมแทนนะครับแต่ว่าตัวผู้เล่นโครงสร้างหลักๆของโคราชต้องบอกว่าที่ผ่านๆมาแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเยอะนะครับโครงสร้างหลักของเขาเนี่ยก็จะมีวณิชยานะครับที่อยู่กับทีมอยู่หลักๆนะครับมีหัตถยานะฮะแต่ว่าช่วง 2-3 ฤดูกาลก่อนก็ได้พี่ออนกลับมา2ปีก่อนได้พี่ออนแล้วก็มีช่วงนึงที่มีพี่แจ็คมา
ปีนี้ได้พี่แจ็คกลับมาด้วยใช่แล้วก็ปีนี้คือมีการต้องบอกว่าปรับโครงสร้างค่อนข้างเยอะค่ะนะครับได้มาเพียบเลยนะโดยเฉพาะมือเซตเนี่ยโอ้ที่ได้พี่นุชนุสราต้องคำมาคือได้มาอยู่กับทีมแบบหลายๆที่พี่นุชนี่ไปอยู่ตุรกีอยู่ตังอยู่ต่างประเทศมานานมากอ่ะใช่เอ้ยนะก็ได้พี่นุชมาได้พี่ปูมาได้พี่แจ็คมาแจ็คอัมพรนะพี่ปูมฤกาค่ะตรงเนี้ยผมว่ามันจะเป็นจุดดีสำหรับทางโคราชที่ได้ตัวอาจจะเก่านะค่ะอายุอาจจะเยอะแต่ว่าพอเขาเล่นด้วยกันพวกนี้เขาเล่นด้วยกันมานานความเข้าอกเข้าใจมีค่อนข้างดีค่ะผสมผสานกับองค์ประกอบเดิมทีมอนุมาวนิชยานะครับแล้วก็ตัวรับอิสระที่ปีนี้ได้ที่ออมที่ต้องก่อนสลับกับยุพาที่กลางนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวตรงนี้ค่อนข้างดีค่ะคือต้องบอกว่า2แมตช์แรกเป็นเรื่องลืมพูดถึงคนที่ใหม่คนใหม่ที่ได้เข้ามาเขาเป็นสไตล์ญี่ปุ่นใช่ขึ้นคืออ่านบล็อกดีแล้วก็ตีดีด้วยจังหวะตีอาจจะต้องปรับที่นู่นนิดนึงเพราะว่าอยู่ที่นู่นมันค่อนข้างเร็วนะได้นั่งดูแมตช์ของที่นั่งดึกๆเลยที่ดูบ้างคือบอลเร็วมากรู้สึกว่าบอลสปีดที่สุดคือในระดับสโมสรค่อนข้างเร็วนั่นแหละก็อาจจะต้องปรับตรงนี้แต่เชื่อว่าตรงนี้เขาคงข้อดีอยู่แล้วแหละค่ะสักพักนึงก็คงลงตัวมากตรงนี้มีคนบอกเสียงหายเรียบร้อยเรียบร้อยนี่คือหายไปเลยอ๋อโอเคก็ถือว่าค่อนข้างลงตัวสำหรับทางโคราชนะดูจากที่ผ่านมาค่ะทีเนี้ยเรามองดูรูปเกมที่ออกมาในสุดสัปดาห์นี้นะครับที่ทั้งสองทีมจะต้องเจอกันนะฮะผมเชื่อว่าทางสุพรีมเองคงจะต้องคิดไว้แล้วแหละว่าตอนนี้สภาพทีมเป็นรองโคราชค่อนข้างเยอะค่ะทางโค้ชยักษ์กับทางทีมงานเนี่ยต้องวางแผนแล้วว่าขออภัยนะจะเล่นยังไงในการรับมือกับโคราชที่ทำได้อาจจะอุดไหมเล่น4-5-1หรือเปล่ารถบัสแผนรถบัสเออก็แก้ ไม่ใช่นั่นมันบอลอาจจะต้องทำยังไงจะต้องมารับมือกับออบอลหนักๆบอลเกมรุกที่ค่อนข้างหลากหลายของทางโคราชเนี่ยค่ะนะฮะจะเอายังไงจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเพราะว่าเกมรับของทางสุพีมโอเคนะฮะได้ปิยนุชมาช่วยรับก็ถือว่าเป็นตัวรับที่ดีนะครับพี่กิฟต์รับได้ถือว่าเหนียวแน่นแล้วก็รับเสิร์ฟได้ดีส่วนอีกคนนึงเนี่ยที่ต้องมารับเสิร์ฟช่วยก็คือหัวเสาอีกคนเนี่ยคือทั้งวิภาวีหรือจะเป็นธนัชชาผมก็มองว่ายังไม่ได้ 100% มากใช่ยังไม่ได้ดีมากนะฮะอีกทางโคราชเองอ่ะโอเคพี่อ้อมก็รับเสิร์ฟได้ยุภาก็รับเสิร์ฟได้หัวเสา2คนเค้าออนมาพี่ออนก็ดีถึงแม้แต่น้องแป้งก็พอได้อยู่ผมว่ายังไงน้องแป้งก็อาจจะดีกว่าต้องดอยในเรื่องเกมรับนะฮะตรงเนี้ยผมก็มองว่าอ่ะตรงเนี้ยสุพีมจะต้องวางเกมรับดีๆเนี่ยในการที่จะมาเล่นกับทางโคราชเพราะถ้าบอลแรกเข้าเนี่ยทีนี้มันก็ต้องอยู่ที่ตัวเซตแล้วนะครับพี่วะเนี่ยวราพรเนี่ยพี่วะก็เคยเป็นเรียกว่าเป็นตัวเซตยุคเก่าๆรุ่นเดียวกันกับทางพี่นุชเองแหละยุคเก่าเลยค่ะปีนี้ได้มาอยู่กับทีมใหญ่นะใช่อยู่ก็จะเลือกสารเกมรุกยังไงจะจ่ายยังไงเนาะจะเล่นยังไงครับเออนี่แหละสำคัญเลยครับผมคือถ้าตามฟอร์มผมยังมองว่าโคราชดูดีกว่าถ้าดูตอนเนี้ยก็ดูดีกว่าชื่อชั้นดูดีกว่านะเป็นตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยแม้ว่าสุพิมจะเป็นแชมป์เก่านะแต่ฟอร์มสองแมตช์ผมว่ายังกระท่อนกันแทบนิดนึงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคือชนะก็จริงแต่ว่าชนะแบบเสียเซตอ่ะนะฮะอาจจะยังไม่ค่อยประทับใจแฟนๆนะครับแต่ก็ต้องโอเคคือปีนี้สุพีมเขาอาจจะมองเกมยาวไม่ได้มองเกมแบบสั้นๆนะก็อย่างที่เราทราบกันดีว่าต่อให้ชนะ7แมตช์รวดในเลขแรกหรือจะชนะ14แมตช์รวดในฤดูกาลปกติก็ยังไม่ได้แชมป์เออใช่นะเพราะมันต้องไปลุ้นกันต่อในรอบรองชนะเลิศใช่ปีนี้ก็มีนี่แหละมันก็ยังถือเป็นโอกาสที่ทำให้สุพีมได้มีเวลาปรับยังไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่ามันเสียหายอะไรมากก็ต้องปรับกันไปแต่ว่าก็จะมาหนักก็คือในรอบรองรอบชิงนี่แหละคือตอนนี้แต่ละทีมผมมองว่าคงเล่นประคองตัวไม่ได้แบบต้องไปจัดหนักอะไรเยอะนะครับเพราะอย่างที่เมื่อก่อนที่ทราบวันนี้ว่าการเล่นแต่ละแมตช์มันต้องวางแผนดีๆเสียสักเซตนึงนะฮะคุณก็อาจจะไม่ได้แชมป์ก็ได้ใช่เพราะมันนับเซตนับอะไรพวกนี้ต้องมานับกันเลยอ่ะนะฮะอาจจะเหนื่อย
แต่ทีเนี้ยพอมีรอบรองรอบชิงเนี่ยมันก็ไม่ต้องเป็นต้องเป็นซีเรียสอะไรตรงนั้นขอแค่แบบไม่เกินอันดับ4อ่ะประคองตัวได้อ่ะง่ายๆคือต่อให้แพ้ทีมใหญ่นะสําหรับสุพรีมนะเนี่ยว่าพี่ที่แล้วแพ้ทางนครนนท์นครนนท์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ชนะโอพาสแล้วก็ต่อให้แพ้เนี่ยโคราชนะฮะแล้วไปเจ็บกับพวกอีกทีมอย่างคิงอย่าง ISU อะไรพวกเนี้ยหรือแม้แต่อ่ะอีกสักทีมึงลุ้นพอฟัดพอเหวี่ยงอย่างควีนแอร์ฟอร์สที่เจอขอนแก่นนะโอเคก็คือแพ้ทีมใหญ่ไงแต่คือชนะทีมเล็กให้หมดเนี่ยมันก็ยังอยู่1ใน4ค่ะใช่มั้ยมันก็ไม่หลุดจากเนี้ยแล้วทีเนี้ยก็คือไปรอวัดผลอยู่ในรอบรองแค่เลยนะก็จะเป็นตรงนั้นก็จะมองอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือถ้าชนะเพิ่มทีมใหญ่อีกสักแมตช์2แมตช์ก็มีโอกาสขยับเป็นอันดับ2อันดับ3ซึ่งมันก็ไม่ได้ผลต่างอะไรกันอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเกมลีกในฤดูกาลใหม่มันก็ต้องมองข้ามช็อตมองกันยาวๆไปนิดนึงใช่นะนั่นแหละอ่ะกินน้ำก่อนนะมีคนถามว่านี้สดไหมช่องไหนมาถึงรายการเราใช่ไหมไม่ถ้านี้เนี่ยพูดสดอยู่นะคะแต่ที่รีเพลย์ภาพเนี่ยไม่ใช่นะไม่ใช่นะไม่ใช่นะฮะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของสถิติกันนิดนึงเดี๋ยวต้องโบไปดูหน่อยที่ผมพี่ส่งให้มีไหมอ่ะมีข้างหลังหลังทั้งสองทีมเจอกันมา16แมตช์นะจ้ะรวมแมตช์ล่าสุดที่เจอกันก็คือในซูเปอร์ลีกปีที่แล้ว แล้วก็เป็นซูพรีมดีกว่าชนะไป11โคราชชนะไป5แล้วก็6เกมหลังที่เจอกันใช่ไหม7เกมหลังดิอันนี้6นับซูเปอร์ลีกด้วยซูเปอร์ลีกก็เป็น7โคราชแพ้หมดเลยซูพรีมชนะหมดเลยค่ะก็นั่นแหละคือสถิติอาจจะเป็นเรื่องมาประกอบมาเสริมนิดนึงเท่านั้นแหละในสนามก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงใช่นะก็จะออกมายังไงนี่ยิ่งปีนี้เนี่ยอย่างที่เห็นนะคะคือเปิดมานี่แพ้ไปก่อนด้วยซูพรีมครับแล้วหลังลงมาเกม2ก็เสียไปอีก1เซตเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ครับไม่ใช่ว่าแบบว่าทีมใหญ่จะเป็นแชมป์มาปีที่แล้วอยู่ได้ตลอดนะเกมวอลเลย์บอลเนี่ยมันพลิกแพงกันได้นะครับผมดูอย่างทีมชายง่ายๆเลยเนี่ยอย่างดัมเบิลฟูดอ่ะที่เป็นน้องใหม่มาครับคือปีนี้นี่ปังมากเลยนะ2เกมแรกนี่ก็ปังมากเลยใช่แล้วตั้งแต่ชนะแอร์ฟอร์สแมตช์แรกก็ยังไปชนะโคราชได้อีกปีนี้มันก็ลองแชมป์ได้เลยใช่มันก็มีโอกาสที่จะพลิกแพงได้ตลอดครับผมก็ต้องไปรอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องไปรอดูในสนามครับเกมก็อาจจะพลิกได้อีกกันแล้วแหละมันก็ไม่แน่นะมันไม่แน่เหมือนกันแต่ผมมองว่าคู่นี้ถ้าจะพูดไงดีผมว่ามีโอกาสจะ 3-0 ได้ซ้ำมองนี้นะอยู่ที่ออกที่ใครใช่อาจจะเป็นทีมใดทีมหนึ่งก็คือ 3-0 ไปเลยนะฮะอาจจะเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะไม่กลัวได้ก็สุพรีมผมว่าน่าจะ3-0มันก็เหรอไม่ผมเดาว่าน่าจะ3-0ถือว่ามีเสียสักเซตนึงอ่ะต้องมีแบบว่าเท่าไหร่กี่ร้อยไม่ดิไม่ใช่ไม่หนูว่า3-1อ่ะคนตัวหนูมอง3-1คือไม่จบ3-0ใช่ไหมมันไม่จบ3-0แต่มันจะไม่ออก5เซตแน่อ่ะไม่5เซตนะไม่5เซตอ่ะนี่รอดูคู่เอกค่ะนะครับคุณในอันนี้อ่านว่าอะไรเนี่ยโคราชบ้านเดียวกันหนูโคราชทุ่งสุพรีม3โบนะฮะโควต้าทีมชาติแต่ละทีมให้กี่คนนะครับ3ลง3นะครับอันนี้อธิบายไปค่อนข้างบ่อยนะเรื่องโควต้าทีมชาติสำหรับสุพรีมเองเนี่ยนักกีฬาที่เป็นโควต้าทีมชาติตอนเนี้ยก็มีพี่น่องกิ๊บพี่แป้น3คนนะฮะส่วนที่เหลือเนี่ยไม่ได้นับอย่างสุภัตราวิภาวีมีใครอีกไหมไม่มีนะใช่ธนชานี่ไม่ขึ้นชุดใหญ่ขึ้นแล้วดิขึ้นแล้วขึ้นแล้วไม่ได้นับเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นกฎอะไรอะคาเดมี่อ่ะคือติดทีมชาติกับสโมสรนั้นเป็นครั้งแรกก็คือไม่ได้นับเป็นโควต้านักกีฬาทีมชาติโควต้าอะคาเดมี่ใช่สุพรีมก็คือมีแค่3คนส่วนโคราชเนี่ยนะครับที่นับตอนเนี้ยก็จะมีพี่ออนพี่นุชพี่อ่อนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะพี่นุชพี่อ่อนพี่ปูใช่พี่ปูคนนั้นป่ะมีใครไหมก็ไม่มีแล้วนี่
ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะเออก็มีเท่านี้เท่าที่นับนะเท่าที่จำกันได้เพราะคนหนึ่งก็ไม่ได้ติดก็สามคนอะเตยถ้าเตยอยู่ก็เตยจะไม่ได้นับค่ะเพราะเตยเป็นอะคาเดมี่อยู่แล้วเพราะเตยเล่นกับโคราชมานานค่ะแป้งอะแป้งเมื่อก่อนเคยติดก็ไม่ได้นับนะฮะอันนี้ก็คือมาอธิบายให้ฟังเรื่องโคต้าทีมชาตินะฮะทุกคู่เสียงเบาครับเสียงหายไม่ได้ยินเสียงเบาลงเสียงไม่ชัดเสียงหายเสียงหายอ่ะเริ่มดังแล้วอ่ะก่อนหน้านี้ไงตอนนั้นนี่ไงหูบกพร่องอะหมูเล็กน้อยเล็กน้อยเอาเองโอ้สุพีมอ้วกแน่นาทีนี้นะอืมแข่งที่ชนะชัวชัวสดไม่ใช่ถามแล้วนะแข่งที่ไหนครับที่ลิฟต์ตับลบหองนะครับใช่ทีนี้ก็ยังอยู่ที่โคราชนะคะโคราชเหมือนเดิมปีนี้กันติกาวนิชยาสุพีมพรฟังสุดอืมเออใช่น้องดาวกับน้องอ่อนในปีนี้ฟอร์มค่อนข้างดีใช่นครนนท์นะมีแมวจะขย้ำโลมาช่องไหนก็ True for you ค่ะนะครับคนละสู้ๆคนละจะแชมป์เปล่าเลข2โคย้าบอกน่าจะเสริมโค้งเลข2ก็มีโอกาสได้ใส่ชื่อเพียวกลับมาเพราะตัวนี้ตำแหน่งผู้เล่นของเขาเนี่ยก็จะมีอยู่17คนนะก็ไม่มีชื่อเพียวใช่เพียวคนหนึ่งอะที่ไม่ได้เล่นเพราะเพียวก็บอกว่าจะไปต่างประเทศค่ะนะก็แต่ว่ามันยังไม่บอกว่าไปไหนใช่คงจะแถวนี้มั้งอินโดมาเลมาเลไม่มีแต่ตอนนี้ตัวโคราชน่าจะดีกว่านะออมนั่นแหละผมมองว่าโคราชค่อนข้างดูดีกว่านะโคราชจะแชมป์เปล่าปีนี้หรือเปล่าก็ต้องดูกันยาวๆนะฮะถึงว่าชนะบวก 3-1 นะครับเสียงหายเสียงหายนะครับโคราชจะชนะ3โบว์อย่างกี่โมงครับวงเย็นนะครับพี่จะไม่ซื้อต่างชาติแล้วหรือครับปีนี้ดูเงียบๆไปคงคนเดียวนี่แหละคงเงียบปาตูนี่แหละซื้อปาตูครับผมโคราชน่าจะดีกว่าครับมือสุพีมือเซตจะมาหรือเปล่าครับต้องดูนะเออคืออย่างที่บอกแหละว่าโสเขาบอกว่าเขาให้พักอีกประมาณ1เดือนนะค่ะว่าแต่เพราะว่าเกมหน้าเนี่ยไม่รู้จะเสี่ยงหรือเปล่าคืออย่างที่บอกคือมันไม่จำเป็นต้องเสี่ยงก็ได้ไงเพราะถ้าแพ้มามันก็ไม่ได้ส่งผลอะไรเยอะค่ะที่บอกไปมันต้องเหลืออีกแค่เหลืออีกตั้ง9แมตช์11แมตช์ใช่ไหมแล้วคือหวัง1ใน4อ่ะในสี่ไปก่อนแต่ถึงตอนนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรที่แบบว่าดูอีกทีนึงแหละหรือเลขสองทวีมก็อาจจะแบบดึงต่างชาติมาเพิ่มอีกสักคนหนึ่งไหมใส่เพียวชื่อเพียวเข้ามาอีกอย่างเงี้ยแล้วโสหายเจ็บกลับมามันก็ถือว่าอาจจะดีขึ้นได้ทีมก็จะดูฟูมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะในสุพีมแรกสองเลขสองโสจะมาโคราชทั้งใจครับแข่งวันไหนเวลาไหนขอโทษที่ไม่ติดตามเราส่วนเรื่องของวันเวลาเนี่ยถ้าไม่ดูตรงนี้เราปักหมุดไปที่เพจนั่นแหละใช่เข้าไปดูกันได้เข้าดูกันได้เรามีทุกวันทุกคู่เลยทุกคู่ทุกคู่ทุกวันคุณปานิวสวัสดีจ้าสวัสดีครับคุณปวลิศถ่ายช่องไหนครับเขาลูกใครอ่ะลูกใครขึ้นลูกบีเอ็นเคโซเพียวกลับมาโคราชมีหนาวนะครับฟอนพันเล่นดิ่งไหนครับฟอนพันเนี่ยเขาคงไม่ปิดบังเลยเนาะใช่จะไปอินโดพรุ่งนี้พรุ่งนี้หรออืมพรุ่งนี้แหละโอ้แต่ถ้ามองเกมต่อไปโคราชเจอขอนแก่นจะเป็นไงบ้างครับโอ้คือโคราชนี่จะเจอทีมใหญ่ๆติดเลยเหรอสามเกมเลยใช่ไหมนครนนท์ที่เลยอันนั้นที่แล้วนะนั้นนี่สุพีมาหน้าขอนแก่นเลยสุดยอดเลยอันนี้พรุ่งนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันนะโคราชขอนแก่นนี่โอ้ขอนแก่นยังก็ใช่ย่อยนะขอนแก่นยังก็มาดีปีนี้ใช่น่าสนใจนะสนใจอ่ะเดี๋ยวขึ้นโปรแกรมมาเลยแล้วกันนะหมูค่ะสำหรับในสุดสัปดาห์นี้นะครับทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์อันนี้เป็นวันเสาร์กันก่อนครับมาโบเดี๋ยวดูซิโอ้ยหนูก็ไม่ได้ใส่แว่นนะแต่ละคนแว่นอยู่ดิสายตาจะดีกันเหลือเกินนี่ครับเหตุผลว่าอย่าเล่นคอมหรือเล่นมือถือเยอะจะเล่นตอนนอนนะคะครับผมสำหรับในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะเริ่มด้วยประเภททีมชายก่อนนะ2คู่นะคะ 9:00 น.นะใช่ผู้ชายกับผู้ชายก็ 9:00 น.ไงผู้ชาย2คู่ไง 9:00 น.กับ 3:00 น.อ๋อพี่ไม่ได้ใส่แว่นนะเนี่ยพี่มองเห็นอยู่เอาเหรอเอออ๋อก็ใส่รวมกันอ๋อขอโทษดูในนี่ก็ได้อ่ะเออดูก็ได้อ่ะ
Diamond Food สำหรับบุรี VC นะคะจะพบกับราชมงคลนาภิษณุโลก VC อันนี้ True Sport HD 2นะคะถ่ายทอดสดแล้วก็สลับมาเป็นทีมหญิงนะคะในเวลา 12:00 นไทยเดนมาร์กของแก่นซาร์ VC จะพบกับ RSVC นะคะก็ True HD True Sport HD 2ใช่แล้วก็ 15:00 นเข้ามาเป็นทีมชายนะคะขอนแก่น VC จะพบกับนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC นะคะแล้วก็คู่สุดท้ายจะเป็นทีมหญิงนะคะทริปแบงค์นครนนท์จะพบกับทีมกรุงเทพเวลา 18:00 นทีนี้ทำไมคะสุดยอด ที่สุดของที่สุดต้องดูคู่นี้นะฮะยอดไปเลยก็ต่อ 15:00 กับ 18:00 จะเป็น True For You True For You นะต้องดูคู่นี้ถ้าเป็นฟุตบอลนักเรียนนี่เขาอันนี้นะสวนกุหลาบกันเลยนะสวนกุหลาบกับเทพศิรินทร์อย่างเงี้ยนี่แหละคู่ใหญ่คู่ใหญ่น่าสนใจน่าสนใจวันอาทิตย์บ้างวันอาทิตย์นะคะก็ทีมชายเริ่มก่อนเลยคู่แรกนะคะราชบุรี VC แล้วก็ NK Fitness สมุทรสาครนะคะ9:00 นแล้วก็เป็น12:00 Queen Air Force พบกับ O Plus 369 VC นะคะครับ15:00 ก็จะเป็นทีมชายค่ะ Air Force พบกับวิสาขานะคะแล้วก็คู่สุดท้ายทีมหญิง18:00นะคะ Generali Supreme ชลบุรี E-Tech จะพบกับนครราชสีมาเดอะมอลล์ VC นี่แหละ Big Match ก็จะอยู่ตรงนี้แหละคู่สุดท้ายของวันอาทิตย์นะค่ะคือคู่สุดท้ายของสัปดาห์นี้เลยส่วนโปรแกรมถ่ายทอดสดก็ตามนี้เลยนะส่วนจะเป็น True HD 2กับ True For You นะใช่ๆมี2ช่องเนี่ยที่เขาจะถ่ายทอดสดค่ะก็มันถ้าใครไม่ติดจานทูนะเราก็จะไม่แนะนำแอปพลิเคชันสีแดงๆเราไม่แนะนำไม่ทำไมไม่ดีหรอไม่เขาไม่ได้จ่ายตังค์เลยไปแนะนำทำไมนะหาลิงก์เตือนดูดูลิงก์เตือนเอาบ้าเหรออ๋อหุ้ยดูนู้นดิรู้กันอยู่ทูไอดีแล้วโหลดใช้กันได้แต่เราก็พูดแค่นี้แหละพูดรอบเดียวพอค่ะนั่นแหละถ้าจ่ายตังค์ก็จะพูดหลายรอบเรามีตัววิ่งให้ด้วยนะผมบอกแล้วผมรออยู่รอทูอยู่พี่รออะไรคะรอก็จ่ายตังค์ไงอ๋อเขาจะมาจ่ายเราเออนี่แหละประมาณนี้ละกันในวันนี้นะครับค่ะเดี๋ยวไปดูข้อความเพิ่มเติมกันนิดนึงนี่มีคนบอกไม่มีทางโคราชชนะอยู่แล้วทั้งลิขิตอีกสองคุณพันทิพย์บอกทักทายจ้าครับก็มีบอกความทันไปอินโดพรุ่งนี้น้องบีมจะไปเล่นที่ไหนต่อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคำถามที่หลายคนสงสัยมีเยอะเหมือนกันนะนั่นแหละสิเขาก็สงสัยคุณพีระบอกแมวต้องกินปลาเลยฮะถ้าไม่เข้ากับนุชได้เมื่อไหร่ใช่ไหมสุพีมก็เตรียมตัวหนาวได้เลยไม่ใช่แค่ไม่แค่อำเภอคนเดียวก็น่าจะอยู่โขงสุดยอดเออใช่บักคนไปบักคนมาโคราชนี่คือแบบ5เซียนเลยนะนี่รวมไปถึงโค้ชนะยันโค้ชเลยนะใช่โคราชได้ความแข็งแกร่งความพร้อมขอนแก่นตอนนี้ดีกว่าสุพีมอีกจิตดวนคงดวนกับไม่ครับบ้านเราเซตดีหายากจริงๆตัวเซตดีหายากจริงๆโคราชเจอ King Opas RSU Air Force รวมทั้งนครนนท์เหมือนผู้ใหญ่รังแกเด็กเลยว่านั่นแหละคือมันก็อย่างนี้แหละใช่บ้านเราทีมที่เป็นทีมใหญ่หลักๆแล้วก็มีประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้แบบกระจายกันทุกทีมขนาดนั้นนะมันก็คือทุกที่แหละมันก็คงมีทีมใหญ่แล้วก็ทีมเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องธรรมดาน้องบีมจะได้ลงเล่นไหมคะบีมเหรอเพราะว่าคงอาทิตย์นี้คงไม่แล้วแหละบีมจะไปต่างประเทศแล้วเนี่ยเออวันที่12รอเชียร์นะคะอันนี้ๆๆคุณ1บอกบีมไปอินโดมีรายชื่อกับทีมนครนนท์ครับผมเออสุดยอดเลยจ้าหมดแล้วนี่มีอะไรไหมไม่มีคำถามเข้ามาเพิ่มเติมอีกอ่ะก็เนี่ยแหละสำหรับวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกนะคะที่นำมาฝากกันก็จะแข่ง2วันนะอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงโคราชก็ไปดูกันได้แต่ว่าอาทิตย์ต่อไปเราย้ายสนามใช่เดี๋ยวจบจากที่โคราชเนี่ยสัปดาห์หน้า17-18นี้จะมาที่เดอะมอลล์บางกะปิแล้วค่ะนะครับผมก็จะแอร์เย็นๆหน่อยเย็นๆโคราชก็เย็นโคราชก็แอร์เย็นมาเดอะมอลล์บางกะปิก็ดีมีคนถามว่าคือไปเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเล่นคู่แรก9โมงในห้างเขาเปิดหรือยังยังนะยังก็ไม่ต้องไปดูเอ้าเพื่ออะไรดูอยู่ที่บ้านเหรอใช่ก็เดี๋ยวคู่2ก็ไปดูดูสิเออมาตอน10โมงก็ได้ไม่จบหรอก
มันเข้าข้างหลังได้เข้าประตูข้างหลังก็บอกทางเจ้าหน้าที่เขาว่าจะมาดูอะไรดูเลขเข้าข้างหลังก็ขึ้นข้างหลังได้ก็ขึ้นข้างหลังได้เลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นคุณผู้ชมทั่วไปก็ต้องซื้อบัตรนะบัตรน่าจะขายราคาบัตรที่โคราชเท่าไหร่พี่ 8,000 บ้าแล้ว 8,000 ใครจะไปซื้อนี่ดูยังทีมชาติเลยนะ 8,000 เนี่ย 8,000 ไอ้100 100บาท101 100ถ้าเป็นที่นั่งที่ติดอยู่ข้างหลังอันนี้ก็จะเป็น150นี่นะคุณดาไอ้ข้างล่างอ่ะใช่ไหมใช่เค้าเรียกลิงไซด์อ่ะ150แล้วถ้าเป็นผมว่าถ้าที่เดอะมอลล์ก็น่าจะราคาเดียวกันนั่นแหละไม่แพงไม่เกินกว่านั้นหรอกแต่ค่าบัตรเนี่ยทางสนามจะเป็นคนกำหนดนะแต่ผมว่าเลทก็คงเลทเดียวกันนั่นแหละมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะหรอกนะฮะนี่มีคนบอกอะไรเนี่ยไปสวิตไม่ใช่หรอใครต้องบีบอกคุณจินตนาอ๋อต้องบีบมานะบอกว่าไปสวิตไม่ใช่หรอต้องบีบมานะไปสวิตเลยจริงเหรอบีบไปสวิตอ่ะไม่รู้ดิโอ้ถ้าบีบไปสวิตผมก็ไปปักอ่ะไปผู้เพียวบีมไปเล่นลีกอินโดจากวงในสุดๆพรพันไลฟ์บอกเองเดี๋ยวตุ้งมาเฉลยได้ไหมคิตตี้นะฮะเดี๋ยวรอให้แฟนๆเขาติดตามกันก็เดี๋ยวไปไหนก็เดี๋ยวรอติดตามทีนึงค่ะน้องเขาคงมาบอกคือมันคือต้องบอกอันนี้ต้องบอกก่อนนะว่าบางเรื่องเนี่ยมันไม่สามารถที่จะแบบปักประกาศปุ้งมาเลยว่าไปนะอะไรอย่างเงี้ยได้คือมันมีเรื่องของแบบสัญญาเรื่องอะไรต่างๆละเอียดยิบย่อยเล็กๆน้อยๆอ่ะเอาง่ายๆว่าตอนนี้คือลีกเนี่ยของใครเราก็แข่งกันนะแต่ผู้บีมเพียวเนี่ยก็เขาก็ยังไม่ได้ยืนยันว่าสโมสรหรือว่าต้นสังกัดในไทยอ่ะอย่างเพียวเนี่ยมีสุพีมใช่ไหมค่ะถ้าไปที่อื่นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะต้องไปที่ไหนค่ะนะว่าประกาศว่าจะไปอยู่กับทีมไหนบีมก็เหมือนกันผู้ก็เหมือนกันนะก็คือยังเงียบกันอยู่ก็เดี๋ยวต้องรอการยืนยันจริงๆเอาแบบว่าให้เป็นออฟฟิเชียลไปเลยให้รู้แบบจากสโมสรหรืออะไรที่เป็นทางการเลยดีกว่าแต่อย่างผู้เนี่ยโอเคเพราะว่าผู้เป็นแฟนหลายคนเขาบอกมาว่าผู้ไลฟ์สดบอกเองอะไรเงี้ยก็นั่นก็คือยืนยันแล้วว่าผู้ไปอินโดนีเซียค่ะเนี่ยแต่ถ้าผู้บอกว่ามีคนอื่นไปด้วยก็อันนี้ก็ไม่รู้ตามผู้แล้วกันผู้บอกมาไม่เชื่อผู้ได้หรอแล้วผมบอกอีกคนนึงที่ไปด้วยใครคะนานจริงเหรอใช่ไปไหนไปอินโดไปกับผู้เนี่ยพรุ่งนี้ไปพร้อมกันเลยโหนะฮะแต่ชนานจะไปเป็นผู้เล่นเหมือนกันจะหวนคืนสนว้าวกี่ปีแล้วเนี่ยเล่นไปเป็นโค้ชที่อินโดนีเซียเนี่ยโอ้เออนี่น่าสนใจรับจ็อบเออนี่มีอะไรเนี่ยคุณโปลิบอก40,000 40,000 40,000แหมยิ้มระรื่นคงคืนลงคอต้องการอะไรคะเนี่ยไปดูเขาอ๋อเอออ่านี่ถ่ายสดกี่โมงครับช่องทางไหนนะฮะก็เดี๋ยวเราปักหมุดไว้ในเพจเราได้แหละจ้าเดี๋ยวไปดูกันได้เพียวไม่มีลีกใหญ่จะต่อมาเลยนะครับที่จริงมีลีกใหญ่ก็มีเยอะจะตายแต่ว่าก็ต้องคิดอ่ะว่าจะไปลีกใหญ่เอาชื่อเสียงหรือจะยังเอาเดี๋ยวเขาประกาศยืนยันทีเดี๋ยวผมมาแฉฟังมาชำระให้ฟังจริงก็อยากอยู่แต่เขาวงในเขาเล่าให้ฟังมาแล้วก็นั่นแหละแล้วก็ตามนี้แหละแต่คือตอนนี้ยังไม่ประกาศยังไม่ไปไหนอาจจะไปตุรกีก็ได้อาจจะไปอิตาลีก็ได้มีคนบอกว่าจะไปมีคนบอกถึงขั้นไปบราซิลเอออาจจะไปบราซิลก็ได้ใครไม่รู้ก็ยังไม่ได้ประกาศเนี่ยใช่ไหมมีพลิกล็อกขั้นสุดท้ายก็เป็นงานดูนะฮะนี่แป้งมุชยาก็ฟอร์มฮอตมาก MVP 2แมตช์ติดเลยนะฮะเท่าที่ผ่านมาฟอร์มโคราชดีกว่าแต่ยังแอบเชียร์สุพีมอยู่นะน้องเพียวได้ลงไหมเพียวไม่มีชื่ออยู่แล้วนะครับนี่เพียวไม่มีชื่อเล่นอยู่แล้วพี่บอกผู้ไปโดนผู้ไปผู้นี้พอกับโคชนานนะครับลีกไทยน่าจะบังคับมีต่างชาติทีมคนสนิทน่าดูนะครับมันก็อยู่ที่งบประมาณของทีมเขาเนาะแล้วก็ไปบังคับก็ไม่ได้หรอกมันติดเรื่องตังค์นี่แหละค่ะนะฮะคู่นี้เปรียบเหมือนคู่ชิงได้เลยชั่วโมงนี้ครับผมเราอยากเห็นสุพิมพ์หักปากกาเซียนจังรอดูนะฮะกี่โมงคะอ่ะเดี๋ยวรอ6โมงเย็นนะครับ6โมงเย็นวันอาทิตย์เพียวไม่น่าได้ลงเล็กแรกแล้วเปล่านะครับโคต้าเต็มแล้วอ่ะอย่างที่บอกก็คือเพียวไม่มีชื่อในหลีกแต่แรกอยู่แล้วในเล็กแรกนะครับมันก็คือลงไม่ได้ใช่อันนี้มาตอบคำถามให้กันดีมากเลยค่ะขอบคุณนะคะครับปีนี้คู่ชิงคือโคราชขอนแก่นอืมนุสราจะดันให้แป้งกลับมาติดทีมชาติ
ก็เดี๋ยวรอติดตามกันดูนะครับโควต้าเต็มก็สลับลงได้อยู่ในสนามได้3คนแต่ในทีมมีทีมชาติกี่คนก็ได้ไม่ได้ก็คือทีมนึงมีได้3คนมีได้3คนค่ะก็คือถ้าเพียวกลับมานี่ก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะพี่แป้นยังอยู่เพราะพี่กิ๊บยังอยู่เพราะพี่หนองก็ต้องถอดออกต้องถอดสักคนนึงก็ไม่ได้ไม่ได้ดิเราก็ลืมคิดไปนะไม่ได้แต่เขาไม่รู้นะเห็นเขาอุทธรณ์หรือเปล่าเรื่องเพียวแต่คือพี่แป้นเนี่ยมีช่วงนึงได้ฟังพี่ดิดเล่าให้มาพี่ดิดแล้วตอนนั้นพี่แป้นเขาจะไปเล่นใครอะพี่ดิดอะไม่พี่ดิดเล่าให้ฟังมาเขาบอกว่าพี่แป้นเคยเล่นสโมสรอื่นมาก่อนยังไงก่อนมาอยู่สุพีมอะไปเล่นอะไรไม่รู้หนองคายอะไรเงี้ยก็คือมันก็ติดทีมชาติแต่ช่วงนั้นแล้วไงก็คือพอย้ายสโมสรมามันก็เป็นอะคาเดมี่ไม่ได้ อย่างนั้นน่ะพี่แป้นก็จะติดอย่างนั้นแต่คือเพียวจะเสียเปรียบเรื่องกฎไอ้ข้อเนี้ยนะฮะก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าอย่างเพียวไม่นับเป็นอะคาเดมี่นั่นน่ะสิก็อยู่สุพีมก็นั่นน่ะสิคือเพียวอาจจะมาโดนเรื่องกฎคือกฎมันเพิ่งออกทีหลังตอนก่อนเพียวติดเนี้ยก็เลยเสียเปรียบไปอันนี้ก็ค่อนข้างงงดีกันนะนะก็โทษพี่น้องแล้วกันเฮ้ยพี่อันนี้ได้พูดถึงใครเขารู้จักไหมล่ะพี่น้องคือใครไม่รู้จักหรอกพี่แต่พี่ไม่รู้นี่มีคนนี้ดูอยู่นะปล่อยเข้าไปนะครับอินโดเริ่มวันไหนครับเริ่มประมาณธันวาจบประมาณมีนานะครับประมาณกุมภามีนาประมาณเนี้ยมีอะไรอีกโลมาสยาดินเดี๋ยวเจอแมวกดนะฮะหยอกนะฮะตอนนี้กมลพรในประเทศอะไรอยู่ครับกมลพรสุดมากไม่ทราบเหมือนกันใช่ไม่ครับผมลืมชื่อไปเลยแล้วเนี่ยกมลพรสุดมากใช่พี่บอลเร็วใช่ไหมไม่รู้จำไม่ได้เมื่อก่อนก็อยู่สุพีคือหนูเคยจำสลับกันน้องยุ้ยคือกมลพรยุ้ยจิตตพรกำลังมากคือกมลพรสุดมากแล้วชื่อใครกันชื่อใครกันเขาจะชื่อยุ้ยเหมือนกันนี่ใช่ไหมยุ้ยกมลพรเหมือนกันเนี่ยใช่เหรอไม่มีชัวร์นะต้องขอไปจำไม่ได้นี่แหละเนี่ยหนูเคยจำสับกันด้วยนะเรื่องพอชื่อนั่นแหละครับเนี่ยสุมาสุวินก็แข็งนะแค่เซตเตอร์พังมาคำหนึ่งแล้วพิธีกรไม่ว่าคำถามคุณซ้ำยังไงก็ตอบไม่ตรงนี่ฮะโคตรขอบคุณมากครับโอโตเวนนะฮะก็นี่แหละก็มีเท่านี้อ่ะคนดูเรามีเท่านี้เราก็ต้องตอบให้หมดนะครับเฮ้ยตอนแรกมัน400นี่ไป185แล้วเริ่มไล่สลายกันแล้วอะไรเนี่ยพี่เอ๋บุษบันจะกลับมาลงเล่นลีกพี่เอ๋ภาคอยู่ครับถ้าเอาพี่เอ๋กลับมาเล่นก็ได้นะเดี๋ยวผมจะไปภาคแทนพี่เอ๋เองมีพี่เป้อยู่ด้วยพี่เป้นะพี่เป้ก็ภาคเออพี่เป้ก็ภาคโอ้สุดยอดแต่ละคนนะฮะนี่ดีภาคนี้ก็เป็นคนจะวิ่งด้วยกันยินมาเอาพี่เกณฑ์มาด้วยมั้ยติดทะบงนะฮะเอาไว้แน่ละคนได้เห็นนะเอาพี่ภาพมาด้วยอะไรโคต้าทีมชาติบังคับทีมละ3คนครับลงสนามได้แค่3คนสุพีมมีกิฟต์หนองแป้นเลขแรกไม่มีชื่อเพียวยกเว้นแต่เลข2สุพีมเสริมเพียวก็มาต้องเอาทีมชาติออกคนใดคนหนึ่งออกครับนี่คนตั้งกฎโคต้าเป็นข้าราชการชอบทำอะไรมันวุ่นวายได้จ้ะเอาเลยเราไม่รู้ไอ้หนูแค่อ่านให้ฟังนะกมลพรเป็นตัวเซตเออนี่ไงกมลพรเป็นตัวเซตนะครับพี่เอกเทพภาคชอบมากแล้วก็รู้ตลอดนะฮะสุพีมตอนมีเพียวกับให้มีคิดดูเกมลูกหัดเยอะเฮ้ยเขารู้ได้หรอว่าคนตั้งกดท่าที่เป็นข้าราชการเขารู้ได้ไงเออวะข้าราชการต้องมาทำงานอย่างนี้ได้ไงเขาก็ต้องเข้างานเขาสิครับผมใช่แต่คุณครูก็ต้องลง8โมงก็ต้องไปสอนนะใช่ไหมเป็นทหารก็ต้องเข้ากรมอีกใช่ใช่นะหรือเป็นคุณหมอก็ต้องไปโรงพยาบาลเนี่ยให้ได้นะครับกลับมาตั้งแต่เฮ้ยมีใจศึกปะวะเนี่ยมีใจศึกปะวะอะไรเนี่ยยอดจริงแน่แล้วคุณบอวาริสคุณพูดออกมาเองนะข้าราชการทหารนะพอเรื่องนี้พอนะฮะปีนี้โควต้าก็แฟร์ดีนะโอเคคือปีนี้คือเพิ่มเรียกอะไรอ่ะเพิ่ม3ลง3มาแล้วก็มีการปรับเรื่องใหม่ๆคือกดโควต้าเขาก็ใช้ลักษณะประมาณนี้มาตั้งนานแล้วแหละนะฮะมีคนบอกคุณรักทั้งใจรักใหม่ครับผมเห็นวันที่เขาแข่งเสร็จเขาไปเต้นด้วยนี่
นุชลงในไอจีอยู่เออลงในไอจีสตอรี่เขาพาไปกินข้าวอืมเขาดูแฮปปี้ดีนะอ่าแล้วพี่นุชพี่ออนพาไปกินข้าวพาไปช้อปปิ้งตลอดเลยเปิดไอจีให้ด้วยเออซื้อลอตเตอรี่ลอตเตอรี่อีกเออไม่ถูกนะคนเกิดไม่ถูกหรอกถูกนะถูกก็แปลกแล้วเราอยู่มาตั้งนานเลยซื้อยังไม่เคยถูกเลยเอามาวันแรกปุ๊บผมมาถึงไทยถูกหวยอะไรอย่างเงี้ยบ้าเที่ยวไปเลยเขาจะมาแย่งแต้มบุญเราได้ไงเราอยู่ทั้งงานเราต้องถูกก่อนเนี่ยต่างชาติมันก็เลยจะซื้อถูกเลยคุณก็แค่ความรักบอกมีเรื่องมีโควต้าก็ดีนะไม่งั้นทีมไหนรวยก็ซื้อทีมไทยเล่นทั้งทีมที่เหมือนกับตายเออแล้วแต่มุมมองนะฮะไอ้เรื่องนี้ตัวนี้มันก็เขาต้องยังไงดีแล้วแต่มุมมองอ่ะของใครของมันนะฮะเวียดนามน้อยใจจ้าจ้าได้ไปวีลีกคุณทวีไม่ได้ไปอืมจ้าจ้าเขาคือเรื่องผมมองว่าเรื่องผลสูงไม่หรอมั้งจ้าจ้าแล้วลีกฟิลิปปินส์มันก็ดีนะลีกฟิลิปปินส์มันก็โอเคอ่ะอาจจะมองในเรื่องนี้ด้วยแล้วคนตามลีกฟิลิปปินส์อ่ะแค่คนฟิลิปปินส์อ่ะก็เยอะแล้วไงอ่าใช่ใช่ส่วนมองเลยในเรื่องของธุรกิจได้อ่าจะเป็นเรื่องของเอาไปแล้วมึงสร้างฐานแฟนคลับในฟิลิปปินส์เยอะขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่นะก็อาจจะต้องดึงไปบ้างเออมันก็ทำให้ทีมที่รู้จักมากขึ้นก็ได้ถือว่าได้เบอร์ต้นๆของเขาไปเลยนะเออเป็นอาจารย์ซาบิโก้ไปเนี่ยจ้าแต่พี่น้องมันจะมีเป็นดินอ่าใช่ใช่ดินดินนี้อยู่โทเลเอ้ยแต่อันนี้พี่ไม่ใช่พี่โค้ดต่ายอนุสรนี่เขาเล่าให้ฟังมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องอันนี้มากเลยสองคนพี่น้องเขาได้ไปเป็นตัวท็อปของวงการนั่นเลยอืมแต่เหมือนกับหลังๆก็เป็นจ้าจ้าที่เข้ามาติดทีมชาติมากเยอะค่ะเป็นตัวแบบอันนี้เขาเลยตัวดังเขาเลยอ่ะอันนี้เขาอยู่ฝั่งเดียวกันน่าจะฝั่งเดียวกันน่าจะฝั่งเดียวกันเขาอยู่ฝั่งทีมชาตินี่จ้าจ้าเนี่ยนั่นแหละน่าจะเอาญี่ปุ่นมาเล่นอีกสักคนนะนะครับอุ้ยทีมชายไงคะทีมชายมาสองคนเลยนะยูสุเกะอาราอิกับอะไรนะยานากาวะไดจิแต่ก็ยานากาวะนี่ไม่รู้จักไม่ค่อยคุ้นเลยไม่รู้ว่าจะทีมไหนใช่นะครับคืออะไรอะไรก็ทำอีกคืออะไรทำไมถึงก็ปีนี้คือมา3คนเลยนะของญี่ปุ่นก็ถือว่ามาโอเคอยู่แหละมาเยอะเหมือนอนาคตเราก็อาจจะเห็นตัวดังๆมากขึ้นมิยาชิตะอะไรเงี้ยเกาหลีมั้ยเกาหลีคือจ้างเกาหลีกับใหม่เอามาขายข้าวไข่มุกดีกว่าเกาหลีเออบอกว่าฝรั่งก็จะทำก็ทำแก้วใหญ่ๆทำแก้วน้ำกินไม่อิ่มหรอกเออคือเขาไปขายดีกว่าทำแก้วกับปุ๊กปุ๊กนิดเดียวก็ทำไมทำไข่มุกกลับมาบูมเออช่วงนี้ฮิตกันเลยญี่ปุ่นก็บูมนะอ่าเดี๋ยวไปดูลีกตุรกีสิครับโควต้าต่างชาติกี่คนดูว่ากิฟต์ดีต่างชาติเยอะกว่าทีมชาติอีกต่างชาติไม่รู้เขาให้5หรือเปล่าแต่ลงได้3อ่ะ5หรือ4นี่แหละประมาณนี้แต่ลงได้3คนพร้อมกันค่ะไม่ได้ลงได้หมดเลยเราก็ต้องใช้ตัวของเขาครึ่งนึงตัวต่างชาติครึ่งอะไรอย่างเงี้ยของวากิฟต์อ่ะก็จะมีจูถิงลาสิตลอนโรดริเกซโลเจสแล้วก็เคลซี่อีกคนนึงเนี่ยไม่แน่ใจยังมีหรือเปล่าไม่ชัวร์แต่คือหลักๆก็เห็น4คนนี้ยังไม่เปลี่ยนจากปีที่แล้วก็ยังเป็น4คนนี้อยู่แต่ลงสนามก็คือถ้าเขาเลือกตัวจูถิงก็เป็นตัวหลักจูถิงก็ลงอยู่แล้วเป็นรอนใช่ป่ะจูรอนใช่ถ้าเขาใช้สโลเจสเนี่ยก็คือเขาจะไม่มันก็3คนก็ลงได้เนี่ยเพราะอีกคนนึงก็คือเคลซี่เนี่ยจะเป็นตัวสำรองอย่างเงี้ยค่ะจะได้น้าจะอยู่มั้ยน้าเพิ่งคลอดด้วยก็เหรอเขาแต่งงานแต่ง22นะอ่ะอันนี้คือเข้าโรงพยาบาลอยู่ป่ะนะผมเห็นใครไม่รู้หรือชีล่าหรือเปล่าเฮ้ยไม่ชีล่าแต่น้าผมไม่ได้ลงนะคือปีนี้ยังไม่เห็นชีล่าคาโตะเออชีล่าคลอดลูกที่เพิ่งคลอดอ่ะเออชีล่าเพิ่งคลอดลูกนะคะแต่เหมือนกับน้าจะเห็นนอนโรงพยาบาลอยู่เป็นไรไม่รู้เออไม่ได้ลงเฮ้ยเขาใช้ชานซูอยู่นะตัวเซตของผมค่ะจ้าบางจังหวะไม่ได้เล่นบอลเร็วดึงไปเล่นหัวเสาแทนอืมเหมือนเขาสลับนะอืมเขาเล่นได้ทั้งสองตำแหน่งเล่นได้ทั้งโค้งเล่นได้ทั้งบอลสั้นคุณเพยบอกแข็งยังคะแข็งเสาทิศนี้นะคะทิศนี้นะครับคุณหนึ่งบอกนางเล่นได้ทั้งบอลเร็วทั้งหัวเสาแต่นางไม่รับบอลแรกมาดึงจ้าจ้าคุณมิงกี้บอกแข่งกี่โมงคะแข่งวันเสาร์อาทิตย์ค่ะทั้งวันเลยจ้าโปรแกรมก็ตามหน้าเปลี่ยนเราได้เลยเราปรับปรุงได้แล้วชมกันได้เกือบ45นาทีแล้วที่เราไลฟ์กันมาแบตคอมจะหมดแล้วด้วยไปดีกว่าไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะครับคุณวันพรุ่งนี้อาจจะไม่ได้มานะเพราะวันนี้พี่แซมเขาก็เบี้ยวเขาหยุดแล้วไม่ใช่เ
เบี้ยวแม่ก็ได้อยู่เขาเบี้ยวเขาไม่มาพี่เอกก็เบี้ยวไม่มาไม่มาสักคนเนี่ยเขาก็ทุกทักอยู่เมื่อกี้อะไรพี่ทำงานหนักๆไปโยนให้เราถามว่าเงินให้เราไหมไม่ให้เมื่อวานยังมาอยู่เลยหนูบอกเลยว่าเมื่อวานนะคะต้องแคปเก็บมาเป็นประวัติศาสตร์เนี่ยทำไมก็จะไม่ใหม่ก็เขาคุยเขามานี่พี่อันนี้ประวัติศาสตร์แล้วต้องไปดูวิธีว่ะอยู่ๆจัดรายการอยู่คนเดียวก็เดินเข้าห้องมาเออมันเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้โหเซอร์ไพรส์อเมซิ่งมากอ่ะยอดไปเลยอ่ะเออก็นั่นแหละพี่จะพูดอะไรพูดถึงว่าอะไรงานหนักๆเขาก็ให้เราทำคือเมื่อวานที่เขาเข้ามาถ้าไม่บอกเขาไม่มานะว่าเดี๋ยวพี่ได้เนี่ยไลฟ์สดหน่อยเขาบอกจัดได้ยินแล้วขอให้น้องบอกเออพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้พอแล้วขอบคุณนะฮะสำหรับการติดตามก็เดี๋ยวชมไทยลีกอย่างสนุกแล้วกันค่ะใครที่อยู่ใกล้สนามก็ไปชมกันบัตรก็ไม่แพง100บาทใช่ชมได้ทั้งวันเลยชมได้ทั้งวันนะครับ4คู่แล้วก็ถ้าใครไปไม่ได้ก็เปิดทีวีดูแล้วกันค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับไปก่อนสวัสดีครับ